พ่อค้าแม่ค้าปลาชาวกัมพูชารวมตัวกันกดดันเจ้าหน้าที่ไทยที่ไม่จ่ายภาษีปลานำเข้าจากกัมพูชาในอัตราใหม่ทำการปิดสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาและเทปลาลงบนสะพานบริเวณด่านพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจนฝ่ายไทยต้องผ่อนผันให้อีก1วันหลังจากพ่อค้าแม่ค้าปลาและคนงานชาวกัมพูชาประมาณ200คนใช้รถเข็นประมาณ50คันจอดขวางช่องจราจรบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาฝั่งขาเข้าประเทศไทยและเทปลาช่อนจำนวนกว่าพันตัวลงบนสะพานทำให้รถไม่สามารถเดินทางข้ามมาจากฝั่งกัมพูชาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยอ้างว่าเพราะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขึ้นภาษีปลาที่นำเข้ามาจากกัมพูชาจากเดิมกิโลกรัมละ3บาท80สตางค์เป็น15บาททำให้ไม่สามารถนำเงินมาเสียภาษีได้จึงจำเป็นต้องปิดสะพานเพื่อเรียกร้องทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยให้การช่วยเหลือต่อมานายสินศักดิ์ดวงหิรนันท์วิมลผู้ช่วยนายด่านศุลกากรอรัญญประเทศได้เข้าเจรจากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยให้เหตุผลว่าปฏิบัติตามนโยบายของกรมศุลกากรไทยและได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าแล้วเมื่อ1เดือนก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากใช้เวลาในการเจรจากว่า3ชั่วโมงก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้สร้างความไม่พอใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงผ่อนผันให้โดยเก็บภาษีในอัตราเดิมอีก1วันแต่ในวันพรุ่งนี้จะจัดเก็บในอัตราใหม่ที่15ต่อกิโลกรัม